โอ้ครับอ่ะตรงนี้เราจะมาคุยตั้งใจว่าจะมาคุยเรื่อง virtualization นะครับคือ virtualization เนี่ยมันจริงๆมันมีมาผมว่าตั้งแต่ผมเรียนมหาลัยตอนนั้นผมก็รู้จักการทำฮาร์ดแวร์เวอร์ชวลไลเซชันละ สมัยนั้นก็คอมยังไม่ค่อยแรงครับก็เป็นคอนเซปต์อะไรที่ค่อนข้างใหม่แต่ตอนเนี้ยก็เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีที่แบบเป็นพื้นฐานของการทำอินฟราสตรักเจอร์ซะส่วนใหญ่แหละคือมาถึงจุดนี้เนี่ย ใครที่แบบมีเขาเรียกอะไรนะมีเซิร์ฟเวอร์แต่ว่าไม่ใช้ virtualization เนี่ยเรียกว่าตกยุคแต่ทีเนี้ยนี้เราผมจะมาคุยว่าในเชิงของการที่เราเป็น user ปกติเนี่ย virtualization มันเข้ามามีบทบาทกับเรายังไงอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าคลิปเนี้ยผมมองว่าถ้าคุณเป็น end user แบบ end user จริงๆนะแล้วก็ไม่ได้ต้องการจะสนใจหรอกว่าคอมพิวเตอร์มันทำงานยังไงก็ข้ามไปแต่ถ้าคุณกำลังสนใจว่าคอมพิวเตอร์มันทำงานยังไงพยายามเข้าใจมันนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจที่จะดูนะครับเพราะว่าการที่เราจะเข้าใจ virtualize ได้เราจำเป็นที่จะต้องเข้าใจฟิสิกอลกว่าแบบสิ่งที่เราจับต้องได้ทั้งฮาร์ดแวร์และอะไรที่แบบว่าอยู่ในเลเยอร์ปกตินะครับจริงๆผมก็ดูแล้วแหละว่ามันมีรูปเยอะแยะมากมายที่อธิบายกระบวนการของ virtualize นะแต่ว่าผมดูแล้วมันยังไม่ชัดเจนผมก็จะทำใหม่แหละทำแบบบ้านๆให้ดูนะครับว่ามัน virtualize มันคืออะไรแต่ก่อนที่เราจะไป virtualize เนี่ยเราต้องเข้าใจความเป็นฟิสิกอลก่อนว่าคอมพิวเตอร์แบบเดิมๆเนี่ยมันทำงานแบบไหนอะไรเงี้ยจริงๆผมเคยทำคลิปที่อธิบายเรื่องทำความเข้าใจคอมพิวเตอร์ผ่านทางเจ้า Task Manager นะครับคือจริงๆเนี่ยอันอย่างเงี้ย คอมพิวเตอร์เราเนี่ยมีสิ่งที่อยู่พื้นข้างล่างสุดเลยนะครับDevice Manager Device Manager เนี่ยคือเป็นลิสต์ของฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ในเครื่องเรานะคือบางอย่างเนี่ยคุณก็ไม่สามารถไปจำแนกแจกแจงได้หรอกว่ามันอยู่ตรงไหนเราก็เลือกไม่ได้ด้วยเพราะมัน built in มาครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะครับเช่น Display Adapter เนี่ยตัว Intel USD เนี่ยมันถูกอินทิเกรตมารวมกับโปรเซสเซอร์อย่างเงี้ยอยู่บนแพ็กเกจิ้งเดียวกันแล้วครับคุณเลือกไม่ได้หรอกแต่เราเห็นเป็นคนละชิ้นแยกกันแน่นอนในแง่ของการทำงานของคอมพิวเตอร์ก็มองว่า2อย่างเนี้ยมันคือคนละสิ่งอย่างกันนะครับเดี๋ยวขอหยิบชี้ลองแก้วหน่อยคือมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นอุปกรณ์แหละครับจริงๆแล้วการ์ดจอเนี่ยมันสามารถมาในคนละรูปแบบดูซิว่าหน้าตรงยังตรงจอยดันลุกไปอีกก่อนโอเค จริงๆแล้วเนี่ยมันก็คืออุปกรณ์นั่นแหละทุกอย่างครับทีนี้ถามว่าไม่ใช่ถามสิจะอธิบายต่อไปก็คือว่าโอเคสิ่งที่อยู่เบื้องล่างสุดเลยอะของคอมพิวเตอร์ถ้าบอกว่าเอ้ยมันเป็นก้อนขนมเนี่ยผมบอกว่าโอเคก้อนขนมเนี่ยที่อยู่ข้างล่างสุดของมันเลยครับคือฮาร์ดแวร์นะครับฮาร์ดแวร์เนี่ย ถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยคอมพิวเตอร์เนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยที่มันจะทำงานได้เนี่ยมันคืออะไรอย่างน้อยที่สุดเลยที่มันจะทำงานได้นะครับผมบอกว่าในฮาร์ดแวร์เนี่ยผมมันต้องมีอะไรครับ1
ก้อนแรกเลยนะครับ CPU เนาะอันดับแรกเลยไม่มี CPU เนี่ยมันโปรเซสไม่ได้ผมถึงบอกว่าเฮ้ยเนี่ยถามว่ามันล้อกับอะไรมันก็ล้อกับคลิปที่ผมอธิบายเนี่ยครับใน CPU ต้องมีอะไรครับสิ่งที่จะต้องมีถัดไปคือเมมโมรีครับเมมโมรีในที่นี้ก็คือ RAM ใช่ไหมถูกไหมครับ RAM เราต้องมีสิ่งนี้มีอะไรอีก CPU แล้วมี RAM แล้วสิ่งที่ต้องมีถัดไปคืออะไรครับฮาร์ดดิสก์สตอเรจนะเอาไว้เก็บข้อมูลถ้าไม่มีสตอเรจเราก็เรียกว่าอะไรนะไม่มีสตอเรจเราก็ไม่มีที่เก็บข้อมูลใช่ปะถูกไหมแล้วมีอะไรอีกถ้าจะดิสเพลย์ได้อ่ะเดี๋ยวมาในนี้อ่ะเราต้องมีอะไรครับมีDisplay Adapter ใช่ไหมสมัยก่อนเราใช้คำว่า VGA เนาะ Video Graphic Adapter นะแต่เดี๋ยวนี้มันเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวนี้เขาเรียก Display Adapter ใครเรียก VGA เนี่ยรู้ไวเลยนะครับใครที่บอกว่ามี Display Adapter นี่รู้ไวเลยว่าโอ้คนนี้แบบ10ปีอัพอะนะแล้วต้องมีอะไรอีกยุคนี้เนี่ยสิ่งที่คุณจะขาดไม่ได้เลยคือเน็ตเวิร์กการ์ดครับต้องมีนะอันนี้ผมยกตัวอย่างนะแบบมินิมัมเลยอะเน็ตเวิร์กอันนี้เน็ตเวิร์กเนี่ยจะเสียบสายหรือไม่เสียบสายก็อีกเรื่องนึงเนาะเป็นอันเข้าใจคือบางเครื่องอาจจะแบบมีเน็ตเวิร์กอะแดปเตอร์มากกว่า1ตัวอะอย่างเครื่องเนี้ยมีเน็ตเวิร์กอะแดปเตอร์2มีIntel อันนี้ไวเลสเนาะอันนี้ตัวนี้ Realtek ตัวนี้เป็นเสียบสายแลนอันนี้บลูทูธก็ถือว่าเป็นเน็ตเวิร์กอะแดปเตอร์พูดถึงแต่บลูทูธเนี่ยมันจะไม่เห็นอยู่ในนี้นะถ้ามันไม่ได้เป็นเน็ตเวิร์กคือบลูทูธอะสามารถสร้างเป็น Virtual Network Adapter สร้างเป็น Virtual Network Adapter ได้นะนั้นก็ควรจะมีนะใช่ไหมอันนี้ใส่ให้มันดูเต็มๆเนาะแต่จริงๆเขาเรียกอะไรนะมันมีเยอะกว่านี้ฮาร์ดแวร์ในเครื่องนี้มีเยอะแยะมากมายเลยมีอะไรอีกเดี๋ยวผมใส่อีกสักอันนึงแล้วกันนะให้มันดูแบบเต็มๆเนาะมีอะไรครับอะไร Security Device เนี่ยบางเครื่องมันจะมี TPM เอาไว้ทำแบบมันจะเป็นชิป Security ตัวหนึ่งไปอินทิเกรตกับพวกเรียกอะไรนะเป็นคริปชันเราเข้ารหัสฮาร์ดดิสก์นะบางคนมีเว็บแคมไงใช่ไหมครับเมาส์และคีย์บอร์ดเนี่ยก็ถือว่าเป็นอย่างเงี้ยมีทัชแพดใช่ไหมครับมีเมาส์ผมถือว่าเป็นเขาเรียกอันนี้ก็รู้ไวเหมือนกันใครเรียกพวกนี้มันเป็น input device ครับเนาะเป็น input device คือผมจะอธิบายยังไงดีคือไอ้ virtualize เนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วจะบอกว่าคนที่แบบเรียกอะไรนะไม่ทันนะครับก็ตกรถไฟกันไปก็มีพอสมควรเนาะก็จะไม่เข้าใจว่าเขาเรียกอะไรนะไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรคือในยุคของผมอะผมรู้สึกว่าผมโชคดีที่ได้สัมผัสกับมันนะแล้วก็อันนี้เลเยอร์เป็นผมขอเรียกว่าเป็นผมไม่ควรจะทำอย่างนี้เพราะทำอย่างนี้เดี๋ยวจะเข้าใจว่าอันนี้เป็นอีกชั้นหนึ่งผมควรจะแพ็กชุดนี้เข้าไปแพ็กเข้าไปอันนี้คือฮาร์ดแวร์เนาะเป็นฮาร์ดแวร์ครับอ
เป็นฮาร์ดแวร์เลเยอร์ทีนี้เนี่ยการที่มันมีฮาร์ดแวร์สมัยก่อนเนี่ยถ้าใครที่ทันในยุคของ DOS เนี่ยก็คนที่เขียนแอปพลิเคชันน่ะคือ DOS ชื่อมันย่อมาจาก Disk Operating System เพราะฉะนั้น DOS จะไม่ทำอะไรต้องพูดง่ายๆว่า DOS เนี่ยจะไม่ค่อยทำอะไรที่ดูแล้วเกี่ยวข้องกับคือ DOS ไม่ manage อะไรเลยครับ DOS ก็คือด้วนๆอย่างนั้นเลยไม่ manage เรื่องแรมด้วยไม่ manage อะไรเลยทั้งสิ้นอะไรเงี้ยก็หลักๆงานของเขาก็จะยุ่งเกี่ยวกับการเขียนอ่านไฟล์จะเป็นส่วนใหญ่เนาะแอปพลิเคชันหลายๆอันเนี่ยต้องคุยตรงลงไปที่ฮาร์ดแวร์โดยตรงเลยสมัยก่อนเนาะทีเนี้ยพอเกิดในยุคของ Windows แล้วเนี่ยครับสแต็กที่อยู่ชั้นข้างบนเนี่ยครับสแต็กนี้ถัดไปขนมชั้นชิ้นถัดไปคือ OS นะครับเป็นขนมชั้นอีกก้อนหนึ่งสแต็กเนี่ยเขาเรียก OS ใน OS เนี่ยมันมีหลายส่วนเลยที่อะไรนะที่อยู่ที่เกี่ยวข้องแต่ว่าผมจะไม่พูดถึงเพราะว่าไม่เกี่ยวกับ Virtualize ที่เรากำลังจะคุยกันตอนนี้นะจะข้ามไปไอ้รายละเอียดที่แบบตรงนั้นแต่ว่าในส่วนของ OS เนี่ยเวลาคุยกับฮาร์ดแวร์เนี่ย OS จะมีสแต็กอยู่อันหนึ่งเรียกว่าอันนี้เป็นสแต็กผมเขียนแนวยาวเลยนะก็คือพ่วงไปกับเขาเรียกอะไรนะพ่วงไปกับอันนี้เลยยาวให้สุดกูเลยตรงเนี้ยเรียก device driver นี้เป็นสแต็กหนึ่งของ OS เลยเนาะนี่ OS OS ผมให้เป็นสีฟ้าแล้วกันนะสแต็กเนี่ยคือเป็น device driver device driver เนี่ยมีหน้าที่ในการคุยกับอุปกรณ์ครับเวลาคุณติดตั้งอุปกรณ์เนี่ย OS จะทำการสมมุติว่าคุณมีอุปกรณ์ใหม่เสียบเข้าไปนะครับคุณเสียบแฟลชไดรฟ์ก็ต้องมีไดเวอร์นะ OS ทั้งซิสเต็มมันจะอยู่ protection mode คือมันจะไม่สามารถคุยเข้าไปที่ฮาร์ดแวร์โดยตรงต้องผ่านไดเวอร์ก่อน device driver ก่อนแล้ว device driver เนี่ยถึงจะเข้ามาคุยกับฮาร์ดแวร์ที่อยู่ข้างล่างได้เนาะถ้าเราเข้าไปดูเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกอุปกรณ์นะครับจะมีไดเวอร์อยู่เห็นไหมไดเวอร์ก็จะมีบอกว่าโอเคไฟล์มันคืออยู่ตรงไหนมันก็คือโปรแกรมตัวหนึ่งแหละครับแต่ว่าไดเวอร์เนี่ยมีหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์ข้างล่างครับคือแต่ก่อนน่ะถ้าบอกว่าเฮ้ยเวลาถ้า OS ไม่ยุ่งอะไรกับตรงนี้นะไม่มีเลเยอร์ของส่วนของ device driver นะปัญหาคือการจะพัฒนาแอปพลิเคชันแต่ละตัวเนี่ยมันจะยุ่งยากวุ่นวายมากครับเพราะว่าคุณต้องหาวิธีติดต่อเข้าไปที่อุปกรณ์แต่ละอันโดยตรงนี่จะเห็นว่าสมมุติว่าผมเป็นคนที่ต้องการจะเขียนโปรแกรมสักโปรแกรมหนึ่งแล้ว access เข้าไปในส่วนที่ operating system ไม่ support DOS ไม่ support เนี่ยสิ่งที่ผมทำคือผมต้องหาวิธีคุยเข้าไปที่อุปกรณ์นั้นให้ได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีการไหนก็แล้วแต่อะไรเงี้ยเราต้องคุยเข้าไปให้ได้มัน take effort และวุ่นวายครับ Microsoft ก็เลยบอกว่าโอเค OS ในยุคถัดไปเนี่ยเราจะทำแบบนั้นไม่ได้ละเพราะว่ามันทำให้เขาเรียกอะไรนะมันทำให้กระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชันเนี่ยมันซับซ้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ผลิตเขาก็เลยออกกฎมาตรฐาน Plug and Play โอ้ใครรู้จักคำนี้เนี่ยช่วงนั้นเนี่ย Plug and Play นี่เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นเมสเซจทางธุรกิจเลยนะคือถ้าอุปกรณ์คุณไม่ซัพพอร์ตปลั๊กแอนด์เพลย์นี่จะขายยากหน่อยคือมันจะเป็นยุคที่เสียบแล้วใช้งานได้เลยอันนี้เขาคุยนะแต่ตอนนั้นนะ Microsoft ก็ไม่ได้บันเดิลไดรเวอร์ไว้เยอะหรอก
แต่ประเด็นก็คือว่า plug and play เนี่ยพอมันเกิดมาตรฐานเนี่ยมันกลายเป็นว่าผู้ผลิตฮาร์ดแวร์จะต้องผลิตไดรเวอร์ที่ support OS กับฮาร์ดแวร์ตัวเองเห็นปะเราจะเห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วตรง OS เนี่ยมันมีไดรเวอร์เข้ามาอยู่ขั้นอยู่ตรงระหว่างนี้อยู่แต่ผมไม่แยกเป็นชั้นนะเพราะเนื่องจากมันอินทิเกรตอยู่ใน OS แล้วคือ OS X ก็ต้องมีไดรเวอร์อุปกรณ์ของตัวเอง Windows ก็ต้องมีไดรเวอร์อุปกรณ์ของตัวเอง Linux ก็ต้องมีไดรเวอร์อุปกรณ์ของแพลตฟอร์มตัวเองเวลาคุณซื้อของอ่ะคุณเลยต้องดูว่าเฮ้ยสมมุติว่าคุณไปซื้อพวก input device เนี่ยหรือ FAT drive เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหามันมีไดรเวอร์คอมมอนอยู่ตัวนั้นมันเรียกว่า USB mass storage มีทุกแพลตฟอร์มอยู่แล้วมันจะไปมีปัญหาเช่นคุณซื้อการ์ดจอมาการ์ดจอคุณไปเสียบใน Mac ได้ไหมอย่างเงี้ยมันมีนะการ์ดจอบางรุ่นสามารถเสียบในเครื่อง Mac ได้แล้วก็การ์ดจอบางรุ่นเสียบไม่ได้มีก็ไม่มีไดรเวอร์ไง ทีนี้พอกระบวนการที่เราเอาไดรเวอร์คือพอผู้ผลิต OS บอกว่าเฮ้ยคุณต้องมีไดรเวอร์ไดรเวอร์ปัญหาเรื่องฮาร์ดแวร์จบไปเลยครับคือถ้า OS มองเห็นฮาร์ดแวร์ตัวนั้นแอปพลิเคชันทุกตัวเนี่ยใน OS มีดีไวซ์ไดรเวอร์แล้วเรารันอะไรแอปพลิเคชันเราก็ถูกรันอยู่ใน OS ด้วยถูกไหมโปรแกรมถูกไหมครับแอปพลิเคชันเราก็ถูกรันอยู่ใน OS ด้วยเหมือนกันเนาะทีนี้พอทั้งแอปพลิเคชันเวลาแอปพลิเคชันมันคุยแล้วต้องการ access อะไรก็แล้วแต่เนี่ย OS จะเป็นคนจัดการนะครับบอกให้ device driver แต่ละอย่าง respond ตามเงื่อนไขของแอปพลิเคชันใช่ไหมทีนี้มันก็จะมีเลเยอร์ระหว่างกลางเนี่ยบางทีก็จะมีจริงๆมันมีรายละเอียดอื่นครับเช่น DirectX มีอื่นๆอีกอันนี้ไม่พูดถึงเพราะว่าเรากำลังคุยเรื่อง virtualize อยู่ทีนี้จะสังเกตว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ย OS ไม่รู้เลยนะครับว่าข้างล่างคืออะไรตรงนี้ฮาร์ดแวร์ทั้งก้อนเนี่ย OS ไม่รู้เลยสิ่งที่ OS เห็นคือผ่าน device driver อย่างเดียวนะครับโอเคไหมตรงนี้ยังทันนะเดี๋ยวผมจะพูดประโยคเมื่อกี้อีกทีนึงจริงๆคือ OS ไม่เห็นฮาร์ดแวร์ OS ไม่ได้รู้จักอุปกรณ์ตรงเนี้ยจริงๆสิ่งที่ OS เห็น iOS เห็นผ่าน device driver device driver จะทำงานได้ต่อเมื่อมีอุปกรณ์ต่ออยู่เท่านั้นนะครับแล้ว device driver ถึงจะทำงานได้ OS เห็นอุปกรณ์ผ่านหลังอันนี้นะเขาไม่คุยเข้ามาตรงๆนะก็คุยผ่าน device driver โอเคทีนี้ สิ่งที่จะเข้าเรื่องแล้ว virtualize มันคืออะไร virtualize คือผมอะเอาสแต็กของทั้งก้อนเนี่ยครับเป็น1อันนี่คือคอมพิวเตอร์1เครื่องถูกไหมครับนี่คือคอมพิวเตอร์1เครื่องเนาะอย่างทันอยู่นะนี่คือคอมพิวเตอร์1เครื่องนะอุ้ยผมทำแล้วผมมีคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งนะผมอันกลุ่มก่อนผมต้องการก้อนนี้อุ้ยผมต้องการก้อนนี้ออกมาเอ้ยโอเคได้แล้วผมมีคอมพิวเตอร์อันนี้ฟิสิกอลนะครับเราพูดถึงสิ่งที่เป็นฟิสิกอลก่อนอ่ะในโลกเนี้ยมีแค่ก้อนนี้แหละครับที่เราจับต้องได้เนาะเราเห็นเป็นชิ้นเป็นอันได้เฉพาะก้อนนี้ก้อนเดียวเท่านั้นอันนี้หมายถึงคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเนาะผมบอกว่าโอเคการ virtualize เนี่ยคือผมกำลังจะจำลองคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งขึ้นมาเนาะโดยอะไรครับโดยผมอะจริงๆผมทำให้มันยากเนาะผมไม่ต้องมีนี้ผมบอกว่าเอ้ยผมไม่สนใจละสิ่งที่ผมทำคือผมเอาฮาร์ดแวร์สแต็กเนี่ยครับลงมาก่อนนะอันนี้คือคอมพิวเตอร์คือคอมพิวเตอร์ก็ยังฟิสิกอลก็ยังคงเดิมอยู่นะครับแล้วผมใช้กระบวนการสร้างเลเยอร์ขึ้นมาเลเยอร์หนึ่งครับ
เลเยอร์เนี้ยโอเคเลเยอร์เนี้ยจะมี2แบบก็คือเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือแบบเดิมมีฮาร์ดแวร์แล้วเขาเพิ่ม virtualization layer ตรงนี้ขึ้นมาเนาะทีเนี้ยไอ้ virtualization layer ตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะให้ดูมันทำได้สองแบบด้วยทำได้สองแบบเลยนะนี่เหรอตึ๊ดอันนี้เป็น virtualization เนาะจริงๆแล้วอันนี้เป็นชั้นของ virtualization นะครับถูกชื่อมันบางคนจะเรียกว่าถ้าเลเยอร์มันคือ virtualization แหละแต่ทูลมันเนี่ยมันจะมีชื่อว่า hypervisor แต่ก็ hypervisor มันค่อนข้างจำเพาะนิดนึงผมเลยจริงๆไม่ค่อยชอบใช้คำว่า hypervisor เท่าไหร่ผมทำอันนี้ขึ้นมาละตึ๊ดสิ่งที่เกิดขึ้นคือตรงเนี้ย virtualization layer เนี่ยมันจะเป็นได้เป็นได้หลายอย่างครับถ้าสมมติบอกว่าเอ้ยคุณเป็น end user เนี่ยทูลที่สามารถทำ virtualization ได้นะครับตัวฟรีเลยนะครับคือตัวนี้มีหลายตัวเลยแต่ผมชอบที่สุดคือ VirtualBox ตัวนี้เป็นฟรีของ Oracle นะครับลงเทคไปตัวนี้นะจริงๆมีอีกหลายตัวแต่ว่าอันนี้ถ้าบอก End User ผมแนะนำตัวนี้ก่อนคือตัวเนี้ยสังเกตว่าถ้าเราเข้าไปที่ดาวน์โหลดอ่ะมันจะสามารถ Support Windows ได้ OS X ได้ Linux ได้ Solaris ได้นะครับเพราะฉะนั้นไอตัว virtualization แบบเนี้ยมันต้องการนะครับสิ่งที่มันต้องการคือมันต้องการ OS มันต้องการอันนี้ก่อนครับใน stack เนี่ยโอ้ย sorry ทำไมเลือกไม่ได้สิ่งที่มันต้องการคือมันต้องการอันนี้ขึ้นมาก่อนผมต้องมี stack นี้ก่อนแล้วผมถึงจะสร้างสแต็กนี้ขึ้นมาได้นะครับโอ้อันนี้ยังไม่มีครับผมเอานี่มาสแต็กอีกทีนึงจริงๆ Virtual Box เนี่ยมันคือจริงๆแล้วนะไอตัวเนี้ย virtualization ถ้าเป็น virtual box นะครับมันก็คือแอปพลิเคชันครับอยู่ในเลเยอร์เดียวกันกับแอปพลิเคชันเลยแบบเดียวกันเป๊ะเลยครับมันคือแอปพลิเคชันตัวหนึ่งใน OS ของเราก่อนเป็นอย่างนี้ก่อนนะครับเอาแค่ว่ามันเป็นอย่างนี้ก่อนvirtualization ตัวเนี้ยมันอันนี้แบบบ้านๆนะครับถ้าเป็น virtual infrastructure จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คืออันนี้เป็นแบบบ้านๆแล้วเราค่อยอันนี้แบบที่ virtual box ทำนะครับจะเป็น stack แบบนี้ก่อนแล้วเราถึงจะเอาคอมพิวเตอร์อันนี้ครับเป็นสแต็กเนาะมาเข้าไปอยู่ในอันนี้ทีนึงเดี๋ยวนะผมจะทำให้มันเล็กที่สุดเท่าที่จะทำได้ก่อนนี่คือคอมพิวเตอร์เครื่องที่เล็กๆเนาะทำเล็กๆ ก่อนนี่คือคอมหนึ่งเครื่องจะถูกเข้าไปอยู่ในสแต็กนี้ครับคือเดิมมันก็ยังต้องเขาเรียกอะไรนะเดิมเนี่ยตัวมันก็ยังจำเป็นที่จะต้องมี OS ก่อนนะครับถ้าเป็นแบบนี้เนาะ
ก็ยังต้องมี OS อยู่คือแอปพลิเคชันข้างๆนี้สแต็กข้างๆนี่คือผมหมายถึงว่าคุณสามารถจะเอาโปรแกรมอื่นมารันได้ด้วยนะอย่างตรงนี้สมมุติว่าเอ้ยคุณมีเอาเรียกไงนะเอา Word โปรแกรมของคุณนะเช่นอะไร Word ใช่ไหมเรารันอะไรอุ้ย What ไม่เป็นไรครับเราทำบนคลาวด์มันเซฟให้เราตลอด Word เนาะเฮ้ยอ๋อผมกดผิดปุ่ม Sorry ยังไม่ค่อยชินกับคีย์บอร์ดอันนี้นะครับเนี่ยเรามี Word ใช่ไหมเรามีโปรแกรมอะไรอีกอะหรือแบบคุณใช้โปรแกรมอะไรได้อะไรครับ Chrome นะ Chrome ก็ได้ Chrome ก็เป็นโปรแกรมก็ถือว่าเป็นโปรแกรมเหมือนกันเนี่ยคุณใช้อะไรอีกอะคุณใช้คือผมมาเป็นคนใช้โปรแกรมไม่เยอะนะหรือแม้กระทั่งการที่คุณโคดดิ้งนะคุณเขียนโค้ดอะไรเงี้ยคุณใช้ VS Visual Studio .net เงี้ยอ่ะมันก็คือโปรแกรมนั่นแหละคุณรันโปรแกรมเหล่านี้อยู่ในตรงนี้ด้วยก็ได้นะไม่ผิดกฎหมายนะไม่ผิดกฎอะไรเพราะถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะก็เป็นแอปพลิเคชันคืออันนี้มันเหมาะกับ Home Use ครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ Virtualize เป็นสรณะเราใช้ Virtualize เพื่อการอื่นเดี๋ยวจะมาอธิบายต่อว่า Virtualize ตอนถัดไปเดี๋ยวผมจะอธิบายทีเนี้ยพอเดี๋ยวผมจะอธิบายโทษทีครับความคิดมันไปเร็วป่ะอ่ะทีเนี้ยพอเวลาเรามี OS ตรงเนี้ยถามว่าไอ้ Stack เราเนี่ยถ้าผมต้องการจะเอาเข้าไปรันแอปพลิเคชันเราเนี่ยไปรันอยู่ใน stack นี้ทำได้ไหมคำตอบคือได้ด้วยนะก็ยังอุตส่าห์ได้ด้วยนะไม่ผิดกฎแต่อย่างใดนะครับผมจะเอาแอปพลิเคชันเหล่าเนี่ยเดี๋ยวขอย่อนิดนึงนะครับเอาเข้าไปทำงานอยู่ในเรียกอะไรนะทำงานอยู่ใน virtualize ก็ได้นะครับไม่ผิดกฎ stack นี้ผมบอกว่าเอ้ยในแอปพลิเคชันอ่ะผมเอาเหล่านี้เข้าไปรันด้วยอย่าอันนี้เลยแหว่งเลยขออนุญาตแก้นิดนึงนะครับมันก็ได้ด้วยครับมันเลยกลายเป็นว่าอ้าวเดี๋ยวนะพอมันทำอย่างนี้ได้หมายความว่าสมมุติว่าที่ virtualization ของผมเนี่ย OS ตัว host ของผมเนี่ยมันเป็นสมมุติว่าอันนี้ OS ก้อนนี้นะครับผมเปลี่ยนสีอันนี้ได้เปลี่ยนเป็นสีหนึ่งผมบอกว่า OS อันเนี้ยที่อยู่บนเครื่องจริงนี่ไงฮาร์ดแวร์เนี่ยตัวนี้มีฮาร์ดแวร์จริงของผมเนี่ยมันเป็น Windows อยู่ในนี้รัน Linux ได้ไหมได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ได้สนใจละมันมองว่าอันนี้เหมือนคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งอย่างนั้นเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็น OS อะไรก็ได้แต่ virtualization เนี่ยต้องซัพพอร์ตนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตรง virtualization เนี่ยครับมันจะมีเขาเรียกว่าผมข้ามไปนิดนึงตรงนี้นะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า virtual hardware ครับอยู่ด้วยปิดไปก่อนอีกสแต็กนึงครับตรงนี้บน virtualization นะครับจะมีสแต็กหนึ่งที่เรียกว่าcopy มาเลยก็ได้Virtual Hardware กลับไปที่ตรงเมื่อกี้นะครับที่บอกว่าที่ผมบอกว่าเฮ้ยมันผมเอาให้สีเดียวกันเลย Virtual Hardware เดี๋ยวเ
ฟอร์แมตเพนติ้งไม่ทำงานเอามาเนี่ยสีเดียวกันกลับไปที่เมื่อกี้ที่ผมบอกว่าจริงๆแล้ว OS ไม่ได้เห็นฮาร์ดแวร์ข้างล่างนะครับสิ่งที่ OS เห็นคือเห็น device driver คุยผ่าน device driver อ่ะสเต็ปนี้แหละครับคือหัวใจหลักเพราะว่าคนที่สร้าง virtualization layer เนี่ยจะมีการสร้าง virtual hardware ขึ้นมาด้วยเพื่อให้เขาเรียกว่าอะไรนะเพื่อให้มันเกิดสิ่งนี้ครับมันเป็นกระบวนท่าหนึ่งของเขาก็คือพอเรามี virtual hardware เนี่ยก็สร้าง device driver เนี่ยครับขึ้นมาเอาไปลงในสิ่งนี้เขาเรียกว่า gate เนาะได้พอมี device driver ที่ support virtual hardware เนี่ย OS ก็ทำงานได้ที่เหลือก็ทำงานได้หมดแล้วครับเขาใช้กระบวนการแบบนี้แล้วในระดับของ OS เนี่ยก็มองว่า virtualize ตัวนี้ก็คือแอปพลิเคชันตัวหนึ่งคือเรา run virtual box มันก็เหมือน run word ตัวหนึ่งคอมพิวเตอร์ก็ทำงานไปตามปกติพอ virtual hardware มันทำงานผ่านออกมามันก็มาเรียก device drivers ของ OS เอามาคุยกับฮาร์ดแวร์จริงๆอีกทีหนึ่งนะครับสเต็ปถัดไปบอกว่าเฮ้ย แล้วถ้าอย่างเงี้ยผมสร้างตัวนี้ขึ้นมาผมอยากได้อีกเครื่องหนึ่งอย่างเงี้ยล่ะได้ไหมได้ครับทำได้ด้วยแล้วไม่จำเป็นต้องเหมือนกันอันนี้ผมอยากสร้างเป็นอีกวินโดว์หนึ่งก็ได้นะผมบอกไม่เอาผมชอบเป็นอุ้ยโทษอีกเป็นอีก OS หนึ่งก็ได้นะครับตรงเนี้ยผมต้องอ่านกลุ่มออกก่อนอันเนี้ยผมเอาอีก OS หนึ่งก็ได้ก็ไม่ผิดกฎหมายสมมติบอกว่าไอ้นี่ผมจะลงเป็นเดี๋ยวเอาสีที่มันดูง่าย Windows 7อย่างเงี้ยก็ได้อันนี้เป็น Windows 10อันนี้ Windows 7อันนี้ Linux ได้นะครับสำคัญคือตัว virtualization น่ะต้องมี device driver ที่ support กับ virtual hardware เท่านั้นทีนี้มันก็จะมีบอกว่าเฮ้ยสมมุติคุณมาดูในอันเนี้ยมันจะมีบอกว่ามันสามารถ support อะไรนะ gate OS อะไรบ้างนะครับผมเคยเปิดหน้ามาแล้วชั่วบ็อกซ์เอสโอเอสซัพพอร์ตนี่ครับเฮ้ยอันนี้น่าจะตรงกว่าเงี้ยมันก็จะบอกว่า Gate OS ตรงเนี้ยครับตรงเนี้ยคือ Gate OS นะไม่ใช่อันนี้คือ Host ตรงนี้คือ Host OS อันนี้คือ Gate OS เนาะทีเนี้ยมันก็เห็นป่ะคือ Windows มันก็ support ไปนู่นน่ะอันนี้คือผมว่าน่าจะเกือบล่าสุดแล้วมั้งเนาะแล้วก็ Linux เนี่ยก็คือโอ้โหถมถืดเลย Mac OS Server ก็ได้อยู่นะถึงไม่มี addition ก็เวิร์กอะไรเงี้ยครับแล้วก็อื่นๆน่ะผมว่าก็มันจะมีบางอย่างบาง OS ก็ support แต่ตัวมันเองอ่ะอาจจะแบบไม่ได้ list อยู่ในนี้นะครับถามว่าต้องยังไงก็ต้องเสี่ยงดวงดูจริงๆก็ต้องเสี่ยงดวงดูคือบางทีมันเป็นเรื่องของอันนี้อย่างเดียวเลยครับตรงเนี้ย device driverใน OS ที่เราเอามาเทสหรือเอามาลองเนี่ยมันซัพพอร์ตกับ virtual hardware ที่ตัว virtual box ซัพพอร์ตไหมนะครับอันนี้แบบบ้านๆเนาะอันนี้แบบบ้านๆแล้วสมมติบอกว่าเฮ้ยแล้วอันแล้วถ้าแบบไม่บ้านนะไม่แบบไม่บ้านมันจะหน้าตาแบบไหนอันนี้ถ้าใครแบบเรียกว่าไงนะไม่อยากสนใจแล้วก็จบแค่นี้เลยครับแต่นี้เดี๋ยวจะให้ดูว่าเอ๊ะถ้าแบบไม่บ้านอะในระดับโปรดักชันเนี่ยสแต็กมันจะออกมาหน้าตาอย่างไรแบบไม่บ้านนะครับก็คือจะไม่มีเดี๋ยวผมอันออกไม่ได้กรุ๊ปนี่จะไม่มีอย่างนี้ครับอันนี้จะไม่มีเนาะผมลบออกก่อนจะไม่มีอันนี้จะไม่มี OS
ไม่มีเลยครับแต่จะเป็นอย่างนี้ครับจะกลายเป็นอย่างนี้ไปเลยอย่างนี้เลยครับอย่างนี้เลยครับเป็นอย่างนี้กุดกุดเพราะอะไรเพราะว่าในระดับของโปรดักชันนะครับเขาไม่ต้องการให้มารันแอปพลิเคชันอื่นคู่กับ GateOS อันนี้คือเราทำเขาเรียกอะไรนะเราทำ Virtualize เต็มตัวเลยตรงเนี้ยมันจะเป็นตรงเนี้ยมันจะเป็น Hypervisor ไปเลยครับเนื่องจากมันจะไม่สามารถรันโปรแกรมอื่นได้เลยงานของมันเนี่ยพอเซิร์ฟเวอร์มันถูกเซตขึ้นมาปุ๊บมันจะกลายเป็นว่ามีมาเพื่อทำอย่างนี้เลยครับ Virtualize เท่านั้นอันนี้ระดับแบบโปรดักชันนะเขาใช้กันก็เวลาคุณลงเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นแบบเนี้ยมันจะไม่มีหน้า OS อะไรเลยขึ้นมาเป็นจอดำๆแล้วเราต้องเอา Management Tool มา Connect เพื่อที่จะจัดการกับมันอีกทีนึงนะอันนี้คือตัวมันถามว่าเอ้ยฟังมาถึงตรงนี้ประโยชน์มันมีไว้ทำอะไรก็สำหรับผมนะก็บางทีเราใช้พวกเราใช้ Windows อยู่เราต้องการใช้พวก Linux Command อะสมัยก่อนผมก็จำเป็นต้องลง VirtualBox เพื่อที่จะลง Linux เอาไว้ใช้งานมันได้แบบ full feature เลยเพราะมันเหมือนคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเลยมันจะไม่ได้เหมือน Windows Subsystem for Linux ที่แบบมีข้อจำกัดบางเรื่องอยู่อะไรเงี้ยหรือต้องการเทสอะไรบางอย่างคือคอมพิวเตอร์เวลาเราเทสเนี่ยมันเดินหน้าอย่างเดียวครับมันเดินหน้าอย่างเดียวเลยคือเราไม่สามารถสมมติว่าเทสไปลองมันเสียเฮ้ยจะลองซ้ำอีกรอบหนึ่งจะทำยังไงถ้าเป็นคอมพิวเตอร์จริงมันทำไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงเยอะมากในระบบหรือถ้าทำได้นะยุ่งยากมากเลยกระบวนการเยอะมากในขณะที่ถ้าเป็น virtualize เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการเทสผมแค่ศัพท์ของเขาเรียกว่า snapshot ก็คือจับเหตุการณ์ตรงนั้นจับเหมือนกับเก็บสถานะทุกอย่างของเขาเอาไว้แล้วก็ทำไปพอทำเสร็จปุ๊บเอ้ยอยากลองทำซ้ำอยู่ก็รีเวิร์ด snapshot เมื่อกี้กลับมาปุ๊บทำได้แล้วจบภายในแบบไม่เกิน1วินาทีจริงๆถ้าฮาร์ดดิสก์เร็วนะก็ไม่เกิน1วินาทีกลับมาเลยใช้งานได้เลยด้วยซึ่งคอมพิวเตอร์จริงๆจะทำไม่ได้นะครับส่วนในระดับโปรดักชันน่ะมันจะมีอีกหลายกรณีเลยที่แบบว่าการทำ virtualize จะเข้ามาช่วยเรื่องพวกนี้นะครับแต่อันนี้เราคุยกันเรื่องบ้านๆก่อนว่าเราต้องการอย่างนี้หรือสิ่งที่ผมทำบ่อยเช่นเฮ้ยมันมี Linux ตัวใหม่ลงแล้วหน้าตามันเป็นยังไงเราอยากเอามาลองลงดูหรือใครแบบไม่เคยคือเราซื้อคอมพิวเตอร์มามันมี OS พร้อมใช้เราอยากรู้ว่าเฮ้ยกระบวนการลง OS มันต้องทำยังไงไอ้นี่แหละครับก็เอามาลองลงเลยคุณก็ดาวน์โหลดมาแล้วก็ลองได้เลยเดี๋ยวจะทำให้ดูด้วยทีนี้เดี๋ยวอันนี้เป็นเกริ่นนำนะครับแล้วเดี๋ยวมาตามกันตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะสอนติดตั้งตัว VirtualBox อันนี้ไม่ยากง่ายมากแป๊บเดียวเสร็จโอเคครับ